จากกรณีใน TikTok ได้โพสต์คลิปภาพดีมกันยานัดไรก็เสือเศรษฐการลูกชายของเศรษฐโลโซไรก็การวิภากรในขณะที่นำพวงมาลัยไปเซอร์ไพรส์เศรษฐโลโซบนเวทีการแสดงแห่งหนึ่งไรก็เสือกับดีมก็ได้เข้ามากอดเศรษฐโลโซไรก็ได้ถ่ายรูปร่วมกัน3คนบนเวทีท่ามกลางเสียงตบมือของท่านผู้ชมอย่างมากมายโดยที่เจ้าของคลิประบุข้อความเอาไว้ว่าแอบมาเซอร์ไพรส์พ่อถึงบนเวทีกันเลยทีเดียวมีพวงมาลัยมาให้คุณพ่อด้วยนะชื่นใจที่สุดเลยพ่อตาหอมหัวฮ่าฮ่าความรักของพ่อยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเรารักพ่อนะคะล่าสุดการก็เดือดหลังจากที่เสือได้ควงแฟนสาวดิมกันยานัดมาเซอร์ไพรส์เซโลโซบนเวทีคอนเสิร์ตโดยที่ทั้งคู่ได้นำพวงมาลัยมาไหว้โดยที่ได้โพสต์ผ่านไอจีระบุไว้ว่าส่วนคนที่ทำร้ายครอบครัวเราหยุดซะเถิดนะอย่าพยายามนักเลยปล่อยให้พ่อแม่ลูกเขาได้สลากกันบ้างอยากจะมีตัวตนจนน่ารังเกียจคิดเองเออเองมันดูไม่สวยเลยเพราะว่าคุณอ่ะมันปลอมพยายามไปมันก็ยิ่งไร้ค่าในเมื่อคุณอ่ะไม่รู้บาปบุญคุณโทษกับความคิดที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณกับลูกเพราะว่าลูกไม่ได้ร้องขอมาเกิดนี่ก็คือคำนิยามของคนที่ประกาศอย่างโจ่งแจ้งหรือที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษเพราะฉะนั้นขนาดพ่อแม่คุณอ่ะคุณก็ยังไม่รักไม่ตอบแทนบุญคุณเพราะว่าคุณไม่ได้ขอมาเกิดมีหนามซ้ำไม่พอยังมาทำร้ายครอบครัวคนอื่นให้แตกแยกไปคนละทิศคนละทางด้วยเพื่อเป็นการล้างปมด้อยที่เห็นครอบครัวคนอื่นรักและก็อบอุ่นมึงก็เลยทำร้ายครอบครัวบ้านเพราะว่ามันเป็นปมในใจที่ฝังแน่นของมึงพ่อแม่ไม่รักสมเพศเวทนาบาปกรรมชั่วเนี้ยหนักหนาสาหัสไม่ต้องแช่งเลยกรรมติดจรวดเลยแหละแล้วก็เริ่มมโนประกาศกับชาวบ้านว่ากับพ่อเศษรักกันดีนะถูกคุยกันตลอดผุยโกหกตอนแหลหลอกลวงชาวบ้านเขาก็อยากจะคุยกับมึงนักน่ะตอนแรกก็บอกว่าอยากให้ใครรู้ไม่ชอบออกสื่อที่ไหนได้ล่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่อยากจะมีตัวตนพ่อพูดว่าถึงเสือแล้วก็น้องมากเท่านั้นนะคะหยุดมโนได้แล้วอีฝันสลายช่างกล้าตอนแหลหลอกลวงชาวบ้านก็คงหลอกได้เฉพาะชาวบ้านโง่ๆแค่นั้นแหละอย่ามโนท่องหน้าโมเอาไว้เลยนะนะจ๊ะไม่พอหน้าตาก็หน้าด้านผ่านเงินกูตลอดเวลาโมดิฟายบ้านตีนลายเนี่ยเงินนั้นก็เงินกูทั้งนั้นแหละหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเก็บเอาไว้ให้ลูกใช้ไม่ใช่ว่าให้กระสือดูดจำใส่หัวกะโหลกเอาไว้เลยนะทุกบาททุกสตางค์อ่ะกูอ่ะจะดึงกลับมาให้หมดกูก็ไม่ได้โง่ทุกเรื่องหรอกนะอีบ้าแฮชแท็กอีฝันสลายและต่อมาการวิภากรก็ได้โพสต์ภาพพวงมาลัยที่อยู่ในถังขยะพร้อมกับข้อความว่าคนที่ไม่ทราบตื่นลึกหนาบังก็หูปากพวกมันทำลายครอบครัวของเราโดยที่ใช้เสือเป็นเครื่องมือและก็ห้ามเสือติดต่อคุณพ่อเองโดยปราศจากมันเสือไม่มีสิทธิ์รับสายโทรศัพท์พ่อถ้าหังไม่ผ่านมันต้องโทรผ่านเบอร์ของมันเท่านั้นและก็ต้องมันเป็นคนต่อสายให้และก็โทรมาต่อว่าเศษใช้คำพูดที่ว่ากวางฝากมาบอกพ่อว่าผิดหวังในตัวของพ่อมันเป็นคนโทรมาพูดคำนี้กับเศษถ้าหากเป็นพวกคุณคงจะปลื้มมากๆนะคะที่ได้ให้คนอื่นน่ะที่ทำลายอนาคตของลูกๆมาต่อว่าเศษแบบนี้และที่สำคัญกวางก็ฝังบอกจริงๆหรือว่าลูกอาจจะต่อว่าพ่อแม่เองได้ไม่ผิดแต่การที่ใครล่ะก็ไม่รู้ที่อยากจะให้มีตัวตนมาต่อว่าพ่อก็คือว่าเศษโลโซที่ประชาชนรักพวกคุณไม่เคยเจอกับตัวเองคงจะไม่รู้สึกอะไรและก็บล็อกไลน์เศษ3 เดือนกว่าแล้วนะคะ